าสู่40มันเริ่มเห็นหลายอย่างชัดเจนพอแก่ริ้วรอยมันก็จะมาเฮ้ยผมมันชัดมากเริ่มถูกคนรอบๆข้างว่าเอ้ยผมต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่าทำงานโดนสปอตไลท์โดนแฟลชนานๆวันหนึ่งหลายชั่วโมงเนี่ย10กว่าปีแล้วก็เป็นคนชอบทำกิจกรรมแอคทิวิตี้กลางแดดก็เลยรู้สึกว่ามันจะสายเกินไปกว่านี้มันจะกู้กลับคืนมายากเรื่องอะไรก็ตามวัยครับที่เริ่มมีคอนเซิร์นว่าเอาตรงๆก็จริงๆมันถ้าเราอยู่ของเราคนเดียวเราก็ไม่ถูกใครทักเราก็ไม่เสียเซลล์แต่เริ่มเสียเซลล์ว่าถูกผู้จัดการทักเริ่มถูกพี่ช่างแต่งหน้าที่ออฟฟิศทักครับเริ่มถูกคนรอบๆข้างว่าเอ้ยผมต้องดูแลตัวเองมากขึ้นหลังจากเป็นผู้ชายคือเข้าคลินิกน้อยมากปีนึงนี่เข้าครั้งนึงก็เก่งแล้วครับแต่พออายุเข้าสู่40มันเริ่มเห็นหลายอย่างชัดเจนทั้งสุขภาพภายในแล้วก็สุขภาพผิวหรือว่าภายนอกครับถ้าถามว่ากังวลอะไรก็แก่พอแก่ริ้วรอยมันก็จะมาผมมันชัดมากพอไปดูรูปเก่าๆของเราสัก 7-8 ปีก่อนมันต่างกันเยอะเพราะว่าทำงานโดนสปอตไลท์โดนแฟลชนานๆวันหนึ่งหลายชั่วโมงเนี่ยมา10กว่าปีแล้วเราก็เป็นคนชอบทำกิจกรรมและแอคทิวิตี้กลางแดดมันก็จะโดนแดดเยอะมากดำน้ำวิ่งขี่ม้าอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยทาครีมก็เลยรู้สึกว่ามันจะสายเกินไปกว่านี้มันจะกู้กลับคืนมายากก็คิดว่าถึงเวลาต้องเดินเข้าคลินิกบ่อยๆบ้างแล้วครับณตอนนี้เนาะที่เริ่มเห็นปัญหาคือจะมีความหย่อนคล้อยแล้วก็ผิวจะค่อนข้างคล้อยเล็กน้อยนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มกรอบหน้าที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะก็แนะนำอาจจะเป็นแนะนำตัวคลื่นลกระชับที่เมื่อกี้บอกไปก็คือจะเป็นตัวซอฟต์เทอร์มาร์นะคะจะเป็นตัวคลื่นเรดิโอฟรีเควนซีที่ปล่อยคลื่นความร้อนลงไปใต้ชั้นผิวแล้วก็จะช่วยทำให้ผิวมันยกกระชับมากขึ้นตอนทำก็สบายดีครับรู้สึกอุ่นๆไม่เจ็บเลยครับถือว่าเป็นการทำที่ Amazing มากๆอาจจะเพราะว่ามันเป็นคลื่นด้วยมันก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรครับแล้วก็มันเพลินๆพอทำเสร็จก็เห็นชัดเจนรู้สึกได้ว่าหน้าที่มันเคยมันหย่อนลงมันดูตึงขึ้นครับแล้วก็ร่องที่มันเคยเห็นชัดตอนในร่องมันค่อยหายไปการจะเน้นเนี่ยค่ะร่องแก้มแล้วก็มุมปากมันก็จะดูแบบว่าฟูขึ้นนะคะครับร่องแก้มตรงนี้มันจะลงมาแต่ว่าตรงนี้มันจะดูแบบฟูขึ้นมานี่เพิ่งทำครั้งแรกก็เดี๋ยวรอดูว่าหลังจากนี้สามสี่วันเป็นยังไงถ้ามันดีขึ้นก็เดี๋ยวจะได้มาทำ